ต้องขออนุญาตบอกเพื่อนๆว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้ติดตามข่าวคราวมือถืออย่างใกล้ชิดมาชั่วระยะเวลาแป๊บเดียวเองครับที่ผมละเลยในเรื่องของการติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งได้ข่าวใหม่ล่าสุดครับ Samsung Galaxy A9 ปี2018ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลงตลาดขายในประเทศไทยสาเหตุที่ผมตกใจกับ Samsung Galaxy A9 นั่นก็คือเป็นโทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่มีกล้องอยู่บนโทรศัพท์ถึง4ตัวแล้วโอ้แม่เจ้าจะเยอะไปไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันครับเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนๆใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนกันอยู่ครับตอนนี้นะครับผมใช้ iPhone 10นี่ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ใช้เป็นมอนิเตอร์ในการถ่ายวิดีโอตัวนี้อยู่ไปด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเรียกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเราทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ในการดำเนินชีวิตเราใช้โทรศัพท์ในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่ฟีเจอร์มาตรฐานในการเป็นโทรศัพท์นั่นก็คือโทรศัพท์โทรคุยโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันในการทำงานเราใช้โทรศัพท์ในการใช้งานโซเชียลมีเดียเราใช้โทรศัพท์ในการทำงานติดต่อสื่อสารเราใช้โทรศัพท์ในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงนะครับรวมไปจนถึงเราใช้โทรศัพท์เป็นกล้องถ่ายภาพเพราะว่าทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเรียกว่าทุกตัวแล้วก็ว่าได้มั้งครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนทุกตัวเนี่ยมีกล้องที่อยู่บนตัวโทรศัพท์เรียกว่ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมใช้งานได้ใช้งานดีแล้วก็ทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ทุกคนสามารถเป็นสื่อที่จะสามารถบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็อัปโหลดขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราใช้บริการเราใช้งานกันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมอยากจะหยิบมาคุยในวันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถ่ายภาพนั่นก็คือ Samsung Galaxy A9 เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ของเขาที่ออกแบบมาโดยมีกล้องถึง4ตัวมีโมดูลกล้องถึง4ตัวเรียงอยู่ที่พาเนลด้านหลังแล้วก็มี Touch Fingerprint Scan อยู่อันนึงตรงกลางนะครับก็ดูเด๋อๆล้นๆดูแปลกๆดิเหมือนกันกับการที่โทรศัพท์มันมีกล้องถึง4ตัวซึ่งกล้องถึง4ตัวเนี่ยจากข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับผมก็เปิดอ่านจากในเว็บไซต์มาอีกทีหนึ่งก็คือเขาบอกว่ากล้อง4ตัวของSamsung Galaxy A9 เนี่ยมันคือกล้องที่มีกล้องแบบอัลตราไวด์ก็คือเป็นกล้องที่มีองศาการรับภาพแบบกว้างมากๆก็คือแบบwide angle โคตร wide angle นะครับก็คือมีมุมองศาการรับภาพที่แบบกว้างมากๆอีกอันนึงถัดมานะครับนั่นก็คือ telephoto camera ซึ่ง telephoto camera เนี่ยมันอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันกับกล้อง mirrorless กับกล้อง DSLR หรือว่ากับกล้องถ่ายภาพจริงๆโดยทั่วๆไปนะครับเพราะว่ากล้องถ่ายภาพปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยระยะ telephoto เนี่ยเขาจะพูดถึงกันที่ระยะตั้งแต่70ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ70 85 90 100 135 200อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระยะเหล่านี้เป็นระยะเทเลโฟโต้แต่คราวนี้เทเลโฟโต้ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมสังเกตมาส่วนใหญ่นะครับเขามีระยะเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ50มิลลิเมตรหรือว่าหลายๆเจ้าก็ยังไม่ถึงดีไม่ถึง50มิลลิเมตรดีด้วยซ้ำก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกยังไงแต่ว่าที่เขาเรียกแบบนั้นเพราะว่า เขาอาจจะอนุมานแล้วก็อาจจะเหมารวมกันไปกับระยะภาพปกติที่เราคุ้นเคยกันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยกล้องถ่ายภาพที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยกล้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับก็คือระยะมุมภาพมุมมององศาการรับภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ24-28 มิลลิเมตรเป็นระยะมาตรฐานซึ่งระยะมาตรฐานของเขาเนี่ย
ถ้าเกิดเราไปเทียบกับกล้อง DSLR กล้องถ่ายภาพที่เป็นกล้องถ่ายภาพแบบจริงจังนะครับระยะ 24-28 มิลลิเมตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น wide angle เป็น wide angle ก็คือเป็นมุมองศาการรับภาพแบบมุมกว้างนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเขาก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นระยะแบบปกติดังนั้นพอเทเลโฟโต้ที่โทรศัพท์มือถือมันมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแม้จะมีองศาการรับภาพมีทางยาโฟกัสการรับภาพอยู่ที่ประมาณ50มิลลิเมตรเขาก็เรียกว่าเป็นเทเลโฟโต้แล้วเพราะว่ามันเป็นระยะที่ซูมอินเข้าไปเพิ่มเข้ามามากกว่าปกติตรงนี้ก็ถือว่าโดยเทคนิคอาจจะไม่ถูกต้องนักแต่ว่าด้วยความเข้าใจก็ถือว่าอลุ่มอล่วยกันไปนะครับก็คือเข้าใจได้ว่าอ๋อมันก็คือซูมเข้าไปมากกว่าเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งจากประมาณ24ถึง28เนี่ยไปเป็นประมาณ50นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือกล้องตัวที่2ของ Samsung Galaxy A9 แต่คราวนี้เขามีกล้องตัวที่3เพิ่มขึ้นมานั่นคือมีเมนคาเมร่ากล้องถ่ายภาพหลักกล้องถ่ายภาพหลักของเขาว่าเนี่ยมีอยู่ที่24เมกะพิกเซลเขาไม่ได้บอกนะครับว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยมันมีองศาการรับภาพหรือว่ามีทางยาโฟกัสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจได้โดยมาตรฐานครับคือปกติโทรศัพท์มือถือของ Samsung เนี่ยก็จะมีองศาการรับภาพมีทางยาโฟกัสของเลนส์ที่เป็นกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24มิลลิเมตรถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะครับมันก็สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันระหว่าง Samsung นะครับกับ Apple กล้องโทรศัพท์ที่เป็นกล้องหลักเนี่ยของ2ตัวเนี่ย Apple จะมีมุมมองที่แคบกว่าคือจะมีระยะอยู่ที่ประมาณ28มิลลิเมตรแต่ถ้าเกิดเป็น Samsung เนี่ยกว้างกว่าก็จะโดยประมาณนะครับประมาณ24มิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นค่าที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเล็กน้อยตรงนี้บางคนก็มีนัยยะสำคัญในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่าความแตกต่างกัน4มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลในถึงเรื่องของทัศนมิติมุมมองความกว้างองศาการรับภาพแบบต่างๆที่มันแตกต่างกันก็คนถนัดแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นแต่ว่าคุณภาพของกล้องโทรศัพท์มือถือสมัยนี้มันก็ยอดเยี่ยมมากอยู่แต่อันนั้นเราคงไม่ได้ไปพูดถึงแต่ว่าที่อยากจะไปพูดถึงวันนี้นั่นคือกล้องตัวที่4ของ Samsung Galaxy A9 นั่นเองซึ่งเขามี Depth Camera เพิ่มขึ้นมาด้วยกลายเป็น4ตัวโอ้โหเยอะมากๆแต่ว่า5เมกะพิกเซลDepth Camera ที่มีอยู่ใน Samsung Galaxy A9 เนี่ยมันเราอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ในการใช้งานจริงของกล้องตัวนี้นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้โดยทางเทคนิคเขาออกแบบมาเพื่อถ่ายให้เห็นระยะความเบลอของฉากหลังแล้วเอามาซ้อนกับภาพที่ไม่เบลอกับภาพจากกล้องที่เราถ่ายแบบปกตินะครับเพื่อให้ได้ระยะชัดที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี depth of field ที่ทำให้ดูเหมือนดูคล้ายกับการถ่ายภาพด้วยกล้องแบบ SLR ต่างๆนะครับที่มีระยะหน้าชัดหลังเบลออะไรน้อยถามผมนะครับกล้องตัวที่4ตัวนี้ไม่รู้มันสำคัญหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจำเป็นหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันควรจะต้องมีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆโดยปัจจัยทางการตลาดนะครับพอ Samsung Galaxy A9 เปิดตัวมาแบบนี้มันดึงดูดความสนใจจากผมมาได้โดยทันทีเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือตัวนึงเนี่ยมีกล้องอยู่ด้านหลังถึง4ตัวแล้วเหรอ4ตัวเนี่ยมันมีกล้องแบบมุมองศาการรับภาพแบบกว้างมากคือ Ultra Wide Angle แล้วก็มีระยะปกติซึ่งจริงๆมันก็เป็น Wide Angle เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีระยะ Telephoto ซึ่งจริงๆมันก็คือระยะ Normal นั่นเองนะครับมีถึง3ระยะให้เราเลือกใช้มันทำให้เราถ่ายภาพได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถซูมภาพแบบออปติคอลได้โดยที่มันไม่สูญเสียความละเอียดไม่สูญเสียคุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพหลายๆคนอาจจะเคยถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีกล้องแค่ตัวเดียวอยู่บนโทรศัพท์ของเราเวลาเราถ่ายภาพเราก็ถางเพื่อทำการซูมเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งการซูมเข้าไปโดยการถางนิ้วเนี่ยจริงๆมันก็คือการถ่ายภาพมันคือการซูมด้วยซอฟต์แวร์มันคือการซูมด้วยดิจิตอลมันคือการซูมด้วยเทคนิคทางซอฟต์แวร์ขยายภาพที่มันมีอยู่เท่าเดิมนี่แหละลงไป
โดยทางเทคนิคแล้วก็โดยทางปฏิบัติเทียบกันเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันแทบไม่ต่างกันเลยครับกับการที่เราถ่ายภาพมาเต็มๆแล้วเราไปซูมดูทีหลังมันไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่ามันก็คือการดิจิตอลซูมเข้าไปเหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยภาพก็จะแตกๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกล้องหลายๆตัวแล้วมันมีระยะของเลนส์ต่างๆที่ติดอยู่บนกล้องในโทรศัพท์มือถือที่มากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพแล้วก็มีการซูมเข้าซูมออกด้วยออปติคอลก็คือด้วยระยะเลนส์ต่างๆเนี่ยแล้วทำให้ภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่สูญเสียคุณภาพมันไม่แตกมันไม่ยับมันไม่แบบมันไม่มีคือมันไม่มีการเสียหายของคุณภาพที่เกิดจากการซูมเข้าไปด้วยชิ้นแก้วด้วยชิ้นเลนส์ผ่านการรับแสงจริงๆลงสู่เซ็นเซอร์ผ่านกล้องตัวนั้นๆที่มีระยะทางยาโฟกัสแบบที่เราเลือกใช้ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าสนุกมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นกับการที่เราจะมี device เราจะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกตัวเดียวติดตัวออกไปถ่ายภาพได้และเราสามารถที่จะเลือกระยะในการถ่ายภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตเรามีโทรศัพท์มือถือที่มีเลนส์มากกว่า4ตัวมีทางยาวโฟกัสให้เราเลือกใช้มากกว่านี้นะครับผมก็ลองไปค้นข้อมูลดูนะครับคืออย่างปีที่แล้วโลกเบี้ยวๆของเรานะครับมันก็เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อ Lights นะครับ Lights เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตกล้องนะครับกล้องในรูปแบบของหน้าตามันจะคล้ายๆโทรศัพท์มือถือครับผมเลยไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรดีเป็นกล้องคอมแพคจะเป็นกล้องมือถือจะแต่มันไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไงมันคือกล้องถ่ายภาพผมจะเปิดภาพให้ชมนะครับก็คือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเว็บไซต์ของ Light เลยเองเลยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตกล้องรุ่นแรกที่เขามีผลิตแล้วก็ตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ด้วยนะคือ Light L16 Camera หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมีกล้องทั้งสิ้น16ตัวอยู่บนตัวกล้องเขาอะซึ่งกล้อง16ตัวเนี่ยทำงานพร้อมๆกันในการถ่ายภาพแล้วก็โดยทางเทคนิคนะครับเขาก็จะประมวลผลโดยการเลือกเอามุมภาพต่างๆเอาระยะมิติต่างๆเนี่ยอย่างเช่นระยะทางยาโฟกัสของเลนส์กลุ่มหนึ่งผมใช้คำว่ากลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราสังเกตจริงๆไม่ต้องใช้คำว่าเราสังเกตก็ได้ครับโดยสเปคเขาก็มีแจ้งไว้นะครับอยู่ด้านล่างผมจำได้เปิดลงไปดูนิดนึงนะครับเขาจะบอกเอาไว้เลยครับว่าเขามีกลุ่มเลนส์แบบไหนบ้างนะครับมีกลุ่มเลนส์แบบไหนบ้างเลนส์นะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกเอาไว้ครับว่าเขามีเลนส์ทั้งหมด16ตัวนะครับมีทางยาโฟกัส28มิลลิเมตรเนี่ย F2 เนี่ย5ตัวเลยนะครับแล้วก็มีทางยาโฟกัส70มิลลิเมตรเนี่ยอีก6ตัวเออไม่ใช่สิอีก5ตัวนะครับแล้วก็มีทางยาโฟกัส150มิลลิเมตรเนี่ยอีก6ตัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำงานพร้อมๆกันในการถ่ายภาพแค่เดียวกล้องทุกตัวเนี่ย16ตัวเนี่ยถ่ายภาพพร้อมกันก็คือนะครับโดยเทคนิคอาจผมเปิดเป็นวิดีโอที่เขามีรีวิวให้ดูเพื่อความเข้าใจไปพร้อมๆกันดีกว่าผมเปิดเป็นวิดีโอให้ดูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่านิดนึงนะครับอันนี้ผมก็วิดีโอจากYouTube นะครับโดย Mr. Mobile นะครับMichael Fisher ก็เขาก็มาอธิบายการทำงานของกล้องบน Light L16 Camera ตัวนี้ให้ชมก็วิธีการทำงานเนี่ยคือโดยคอนเซปต์ของเขาก็คือเขาทำงานโดยการถ่ายภาพครั้งหนึ่งแล้วก็มีการประมวลผลก็วิธีการประมวลผลของเขาก็คือการที่กล้องหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็ประมวลซอฟต์แวร์ออกมาถ่ายภาพออกมาครั้งหนึ่งด้วยกล้อง16ตัวแล้วก็เอาภาพทั้ง16ภาพเนี่ยมาประมวลผลร่วมกันนะครับการประมวลผลร่วมกันตรงนี้คือเขาก็คำนวณทัศนมิติเป็นระยะต่างๆเป็นเลเยอร์ไปนะครับแล้วก็
ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางของเขาในการที่จะมาปรับหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยปรับเลือกระยะโฟกัสตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของภาพตามแบบที่เราอยากได้ทีหลังใช้คำว่าทีหลังนะครับก็คือถ่ายก่อนมาเลือกโฟกัสทีหลังมาเลือกขนาดภาพทีหลังมาซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างเงี้ยทำได้ทีหลังซึ่งมันก็เป็นเทคนิคการถ่ายภาพแบบเรียกว่าเป็นแบบใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรายังไม่ได้มีใครที่แบบเขาหัวใสคิดแล้วก็ผลิตออกมาแบบนี้มาก่อนเหมือนอย่างที่ไลฟ์ทำได้นะครับผมก็เห็นว่าเออมันก็เป็นเทคนิคที่แบบมันเจ๋งดีก็เลยอยากที่จะมาแนะนำกันแต่ว่าเจ้ากล้องไลฟ์ L16 ตัวนี้มันก็โดยตัวรีวิวเขาเลยนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าเป็นกล้องที่ไม่ได้แนะนำให้ซื้อมาใช้เลยเพราะว่าราคาหน้าร้านเขาเนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยราคามันก็เกือบ 2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยนะครับตีกันที่กลมๆมันก็ประมาณ6เกือบ 70,000 บาทคุณพระช่วยมันแพงเกินไปนะครับซื้อไม่ไหวหรอกต่อให้ซื้อไหวนะครับกับของเล่นราคาแพงแบบนี้แล้วก็มันเรียกว่า product มันยังเป็น prototype อยู่ก็ว่าได้ครับคือมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมันยังไม่ได้แบบทำงานได้ดีเลิศประเสริฐศรีนะครับตัวซอฟต์แวร์มันยังทำงานได้ไม่ได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมหยิบนำเอามาพูดคุยกันเนี่ยมันผมแค่อยากที่จะเอามาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเออเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมีวิธีคิดมันมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งต่อมาถึงมือผู้ใช้อย่างเราๆให้เราได้เลือกหยิบเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ผมมองว่ามันน่าสนใจมากครับกับการที่ถ้าเกิดว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงบนโทรศัพท์มือถือมันมีกล้องอยู่แล้วแล้วกล้องตัวนี้มันสามารถที่แบบทำงานถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายถ่ายครั้งหนึ่งเราสามารถถ่ายไปแล้วมาเลือกภาพทีหลังมาปรับแต่งภาพทีหลังมาซูมเข้าซูมออกภาพทีหลังมาปรับระยะโฟกัสทีหลังได้ในแบบต่างๆทำหน้าชัดทำหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆทุกวันนี้มันก็ทำได้ดีมากๆในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราถามว่าเราจะเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้พวกเราได้ใช้กันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำกันได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจุดที่คุ้มทุนในเรื่องของการที่จะผลิตออกมาเป็น product แบบ mass product ให้ผู้ใช้อย่างเราทั่วๆไปได้ซื้อหามาใช้กันได้แบบง่ายๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่คุ้มทุนเขาก็เลยยังไม่ได้ผลิตออกมาขายนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเออมันน่าสนใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วนี่ครับว่ามันมี Samsung Galaxy A9 กระโดดขึ้นมาเป็น เรียกว่าเป็นดาวเด่นเป็นมือถือในกลุ่มที่ไฮเอนด์นิดนึงนะครับกับการที่มีกล้องถึง4ตัวอยู่ด้านหลังโอ้โหมันเยอะมากๆซึ่งจริงๆที่ผ่านมานะครับอย่างปีที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันมีโทรศัพท์ใช้คำว่าปีที่แล้วได้ไหมใช้คำว่าอย่างเมื่อต้นปีแล้วกันครับเมื่อต้นปีเนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือ Huawei P20 Pro ที่มีเลนส์ถึง3ตัวซึ่งเลนส์3ตัวตรงนี้ทำงานคล้ายๆกันกับ Samsung Galaxy A9 นั่นก็คือมีเทเลโฟโต้ตัวนึงมีเลนส์นอร์มอนที่เป็นระยะวายตัวนึงนะครับแต่ว่าตัวที่3เขาเนี่ยเขาก็จะมีเลนส์โมโนโครมนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพขาวดำมารวมกับภาพสีเพื่อให้ได้ความอิ่มตัวความหนาแน่นความสวยงามของสีความเรียบนี่อะไรของว่ากันไปนั่นคือเทคนิคที่เขาหยิบมาใช้แต่ตอนนี้เราก็มีเทคโนโลยีใหม่อีกแบบหนึ่งที่นำกล้องหลายๆตัวมาใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณภาพในการผลิตภาพที่พัฒนาเพิ่มขึ้นไปนั่นคือ Samsung Galaxy A9 มีกล้อง4ตัวมี Ultra Wide มี Wide Angle มี Telephoto แล้วก็มี Depth of Field 4ตัวต่อไปเราจะเห็น16ตัวเหมือนอย่าง Lite L16 แบบนี้ในโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้นะครับ
วันนี้ผมก็ชวนเพื่อนๆคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องบนโทรศัพท์มือถือประมาณนี้ละกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกล้องที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยากจะแบ่งปันสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์มีข้อมูลที่น่าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ